เรื่องราวของโจรขโมยรถจักรยานยนต์ปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะย่องมาตามหอพักใช่ไหมฮะตามห้างแล้วก็มาเข็นรถไปอย่างแนบเนียนแต่ว่าโจรรายนี้พฤติกรรมอุกอาจมากใช้อาวุธเป็นน้ำผสมพริกนะครับสาดใส่หน้าของลุงขี่วินจักรยานยนต์หลังจากนั้นใช้อาวุธปืนมาจี้แล้วก็ชิงเอารถไปเฉยเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เกิดเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ค่อนข้างบ่อยล่าสุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด20หรือว่าซอยต้นสนที่ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับคนร้ายใช้น้ำผสมพริกมาสาดหน้าใส่คุณลุงขี่วินจักรยานยนต์แล้วก็ชักอาวุธปืนจี้ชิงรถจักรยานยนต์หลบหนีก่อเหตุกลางวันแสกๆเลยนะครับพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามรีบขับรถตามแต่ว่าตามไม่ทันทางผู้เสียหายก็คือคุณลุงพานปุริมะอายุ71ปีส่วนรถจักรยานยนต์ที่ถูกจี้ชิงไปเนี่ยนะครับก็คือ Honda Click สีดำแดงหมายเลขทะเบียนกไก่กไก่818นนทบุรีนะครับถ้าใครพบเห็นรีบแจ้งเบาะแสกับตำรวจเลยเบื้องต้นทางคุณลุงผู้เสียหายเนี่ยก็นำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ปากเกร็ดนะครับโดยภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพคนร้ายได้คนร้ายรูปพรรณสันฐานเป็นชายสูงประมาณ170เซนสวมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงกางเกงขายาวใส่หมวกแก๊ปเดินผ่านอพาร์ตเมนต์มุ่งหน้าไปหน้าปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด20เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณลุงพานผู้เสียหายหน่อยครับขับวินมอเตอร์ไซค์รออยู่ปากซอย20แจ้งวัฒนะ20ซอยต้นสนพอดีผมรอวินอยู่พอดีมีผู้โดยสารผมไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายเข้ามาถึงก็บอกว่าให้ไปส่งซอย14หน่อยต้นสน14ผมก็โหลดขึ้นรถเขาก็นั่งคล่อมปุ๊บเลยพอถึงซอย14มันมีแยกซ้ายแยกขวาเขาผมถามว่าจะไปลงแยกซ้ายแยกขวาเขาบอกขวามือพอเข้าไปทางขวามือเข้าไปประมาณ40เมตรไม่ถึงอ่ะ20เมตรได้เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมันก็เป็นป่าของวัดชนประทานอ่ะมันก็เปลี่ยวผมเขาบอกว่าลงตรงนี้เขาบอกมาบ้านเจ้านายพอผมจอดปุ๊บเขาก็ลงจากรถผมก็เปิดหมวกนึกว่าเขาจะล้วงตะตังให้เขาก็มีล้วงจากกระเป๋ามาก็สาดใส่หน้าผมเลยมันเป็นน้ำผมนึกว่าเป็นน้ำกรดผมแสบตาผมก็ไม่รู้อะไรเขาก็ชักปืนมาจี้ว่าจะให้ผมดีๆหรือเปล่ารถคันนี้ผมก็มัวแต่ถอดเสื้อเช็ดตาผมไม่รู้ว่าเป็นพริกไทยหรืออะไรมันแสบมากผมก็เลยสลัดรถเลยผมกลัวเป็นในน้ำกรดนี่ฮะต้องบอกว่าคนร้ายนี่อุกอาจมากนะฮะจี้กันกลางวันแสกๆแบบนี้เลยส่วนทางนางสาวสมศรีแสงตาก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับบอกว่าเคยใช้บริการวินของคุณลุงท่านนี้บ่อยเพราะเป็นคนขับรถดีนะฮะก็จะจ้างไปซื้อของเป็นประจำคุณลุงเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีก็สงสารคุณลุงนะครับที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยต้องขับขี่วินทั้งวันแล้วก็บริเวณนี้เพิ่งจะเคยเกิดเหตุลักษณะนี้เป็นครั้งแรกนะครับเบื้องต้นทางตำรวจชุดสืบสวนสภ.ปากเกร็ดก็กำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ